นี่น้องบอสค่ะกำลังเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดไปทั่วโลกทำให้เด็กๆแบบพวกเราต้องอยู่กับหน้าจอมากขึ้นนี่คุณพ่อค่ะกำลังทำงานออนไลน์นี่คุณแม่ค่ะกำลังขายของออนไลน์อยู่ค่ะพวกเราเป็นครอบครัวออนไลน์ค่ะเหมือนจะดีนะคะที่ทุกคนได้อยู่บ้านด้วยกัน24ชั่วโมงเลยแต่ความสุขของครอบครัวหายไปเยอะเลยค่ะน้องบอสเล่นมือถือมากขึ้นมากขึ้นทั้งเล่นเกมและดู YouTube หลายครั้งที่น้องบอสสงสัยในพฤติกรรมใน YouTube แต่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้จนคุณแม่เริ่มดุเริ่มบ่นว่าน้องบอสเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเพราะชอบดูคลิปที่ไม่เหมาะสมกับวัยจนทำให้น้องบอสทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นแล้วคุณแม่กับคุณพ่อก็คุยกันก่อนที่จะมาบอกน้องบอสว่าเราควรปรับตัวร่วมกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีเวลาให้น้องบอสมากขึ้นคอยอยู่ข้างๆเวลาที่น้องบอสเล่นเกมหรือดู YouTube และคอยให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับน้องบอสเสมอเลยค่ะสังคมติดลบสยบด้วยพลังบวก